อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมมีลาดนะครับเด้อนะครับมื้อนี้ก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ว่านะครับตอนนี้นะครับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับมีการเปิดนะครับรับสมัครผู้ที่สนใจอิสลามนะครับเปิดเรียนในหลักสูตรที่4ประจําปี2566นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับอยากจะศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามนะครับตอนนี้เปิดอยู่นะครับและกำลังใกล้ที่เต็มแล้วนะครับช่องทางในการเข้าดูในการติดต่อนะครับว่าสิทธิสมัครบางใดเข้าไปที่เพจโครงการนะครับพิมพ์นะครับคำว่าโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับเข้าไปซิมีลิงก์นะครับมีลิงก์ก็ไปคลิกลิงก์แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ลิงก์แนะนำไว้เลยครับนะครับตอนนี้นะครับมีคนมาสมัครกันหลายเติบนะครับใกล้ที่เต็มแล้วนะครับคุณสมบัตินะครับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนนะครับเป็นไทยก็ได้นะครับเป็นมุสลิมอยู่แล้วหรือไม่ใช่มุสลิมจะรับอิสลามมาแล้วหรือยังบ่หลับได้เบิดครับขอแค่ว่าท่านพี่น้องนะครับอยากมีความเข้าใจเกี่ยวอิสลามเพิ่มเติมสมัครเลยนะครับโครงการเปิดรับให้ความรู้ทุกคนครับบ่มีขอบังคับนะครับที่สำคัญฟรีนะครับบ่มีค่าใช้จ่ายเรียนฟรีทุกอย่างนะครับยกเว้นถ้ามีซื้อหนังสือเอกสารเพิ่มเติมที่เฮาอยากซื้ออันนี้เฮาก็ต้องออกจ่ายเองนะแต่หลักสูตรโดยรวมฟรีทุกอย่างนะครับคำถามคือมาเรียนแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่หลักๆจะมี15หัวข้อนะครับ1อาทิตย์อาจารย์จะให้ความรู้1เรื่องนะครับ15หัวข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการใช้ชีวิตยกตัวอย่างนะครับการรู้จักพระเจ้านะครับเรื่องของนบีนะครับเรื่องของมารยาทเรื่องของอาหารการกินกินจังไรให้สุขภาพดีกินจังไรให้ปลอดภัยนะครับกินจังไรบ่ให้พิษเรื่องฮาลาลฮารอมเรื่องมารยาทนะครับเรื่องสังคมเรื่องหลักศรัทธานะครับเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ผู้หญิงผู้ชายหรือการหย่าร้างเรื่องเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างประมาณนี้เบสเซตประมาณ15หัวข้อนะครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาที่เพจโครงการไปหาลิงก์ในการสมัครนะครับคลิกกรอกข้อมูลนะครับแล้วมาติดต่อมาเรียนกันไม่มีการบังคับนะครับสิ่งที่จะได้จากการเรียนมีอย่างแน่นะครับถ้าตามประวัตินะครับที่ได้คุยกับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจมาเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้คือได้ความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องของอิสลามนะครับที่จะของหรือตัวเองเนี่ยอาจจะรู้ไม่มากหรือรู้ไม่ชัดหรือรู้ไม่จริงก่อนอันนี้พอมาเรียนแล้วเฮ้ยจริงๆอิสลามมันเป็นอย่างนี้ติอิสลามมันเป็นแบบนี้ติอันนี้คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะครับเช่นเรื่องของวิอิสลามสอนเรื่องความสะอาดด้วยเหรออิสลามสอนเรื่องมารยาทด้วยเหรออิสลามสอนเรื่องของจะแต่งงานกันอยู่กันยังไงอย่าจะอย่าร้างจากกันต้องแยกจากกันด้วยดีด้วยเหรออ่ะอย่างแบบเนี้ยนะครับคนที่มาเรียนรู้เนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับได้เรียนรู้เรื่องของวิถีของอิสลามนะครับผู้ใดสนใจนะครับมาเลยครับนะครับไปที่เพจโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับมูลนิธิสันติชนไปคลิกลิงก์สมัครนะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับรับจำกัดนะครับไม่ได้เปิดโอเพ่นทุกคนเน้นที่จำนวนเพื่อให้เข้าใจแบบมีคุณภาพนะครับอย่าลืมนะครับใกล้เต็มนะครับขอไปเลยครับเดี๋ยวมาพบกันที่โครงการครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ